็สวัสดีทุกท่านนะครับที่เข้ามาดูช่องครูไฮเปอร์นะครับวันนี้นะครับผมจะมาลงคลิปในเรื่องของ Facebook นะครับเราอยากเช็คนะครับว่าใครเข้ามาดู Facebook เรานะครับในสถานะง่ายๆนะครับโดยเป็นภาษา HTML นะครับมาดูกันนะครับก่อนอื่นเลยนะครับเราก็ไปที่ตัว Facebook นะครับอันนี้ผมใช้เป็น PC ตามปกตินะครับส่วนในมือถือนะครับเดี๋ยวผมจะทำให้ดูนะครับทีนี้ถ้าเป็นในแบบตัว PC นะครับหรือโน้ตบุ๊กเราก็ลบคำท้ายออกให้ขึ้นแต่ Facebook นะครับเราจะพิมพ์ข้างหน้านะครับคำว่า view ตามด้วยลบด้วยคำว่า source นะครับมันเป็นคำสั่งนะครับ HTML ทั่วไปนะครับแล้วก็ตามด้วยโคลอนนะครับแล้วก็ enter รอแป๊บหนึ่งครับมันจะขึ้นสถานะแบบนี้ขึ้นมานะครับที่เป็นภาษาขึ้นมานะครับในการค้นหานะครับว่าใครที่เข้ามาดูเรานะครับว่ามีใครก็เข้าไปที่ช่องนี้แล้วกดค้นหานะครับหรือจะกด Ctrl F ก็ได้นะครับคำนี้นะครับ Initial Chat Playlist นะครับก็เป็นคำสั่งง่ายๆนะครับในการค้นหานะครับเดี๋ยวผมจะแปะไว้ให้ถ้าพิมพ์ไม่ทันทีนี้เรามาดูกันครับเราก็กดค้นหานะครับในอันหนึ่งผมกดไปครับแล้วก็ Enter ดูนะครับมันก็จะขึ้นอยู่ในตำแหน่งนี้ทีนี้นะครับเราก็จะมาดูอีกโซนหนึ่งนะครับเขาจะเขียนคำว่ากรุ๊ปนะครับลองหาดูนะครับปึ๊บผมเจอแล้วนะครับกรุ๊ปนะครับว่ามีใครเข้ามาดูเราบ้างนะครับหลังจากหนึ่งปีการนี้ไปวันนี้มีคนเข้ามาดูกี่คนครับมันจะเป็นตัวเลขแบบนี้นะครับผมลากนะครับโซนนี้เห็นไหมครับที่เป็นตัวเลขนะครับทีนี้วิธีการใช้นะครับเราก็ copy นะครับตัวเลขสุ่มดูก็ได้นะครับแล้วก็คัดลอกนะครับเสร็จแล้วเราก็ไปที่ตัว Facebook นะครับ Facebook นะครับแล้วไปต่อท้ายนะครับต่อท้ายนะครับแล้วก็เขียน slash ลงไปนะครับแล้วก็วางตัวเลขที่เราก๊อปมาจากโค้ดนะครับแล้วก็ enter มันก็จะขึ้นโปรไฟล์ของเขานะครับเดี๋ยวผมจะทำเบอร์ไว้ก่อนนะครับทีนี้นะครับก็ง่ายๆนะครับในเรื่องของ Facebook นะครับเราสามารถที่จะเช็คได้หมดนะครับว่ามีใครเข้ามาดูจำนวนครั้งเท่าไหร่นะครับก็ลองเข้าไปเช็คกันดูลองเล่นกันดูนะครับนะครับถ้าชอบวิดีโอนี้ก็กดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับทั้งในYouTube แล้วก็ Facebook นะครับถ้ามีปัญหาอะไรก็คอมเมนต์มาถามใต้คลิปนะครับก็ขอขอบคุณนะครับที่ดูจนจบนะครับส่วนมือถือเดี๋ยวผมจะลงให้อีกขอบคุณนะครับ